ทูตนรกตอนมิคสัญญีบทประพันธ์ของพนมเทียนสองยามได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ณโอกาสนี้ครับบทที่10ทีมเพชรฆาตช่วงยาวๆส่งร่างของเขาลับมุมซอกออกมาโดยเร็วแล้วยึดซอยอันยาวเหยียดสองข้างทางเป็นห้องแถวแออัดอุดโอ้ตั้งเข็มบ่ายหน้าเพื่อจะออกถนนใหญ่ให้เร็วที่สุดหน้าศาลเจ้าอันมีควันทูบตลบชายชะกันหน้าเข้มสองคนยืนลับๆล่อๆอยู่เขาชะงักเปลี่ยนทิศโดยฉับพลันหักเลี้ยวขวามือไปทางต้นโพใหญ่บริเวณใกล้แม่น้ำเงาหนึ่งถลาแวบจากกองขยะและถังยางแอสฟัลต์เก่าๆที่กลิ้งเกะกะอยู่เข้าไปบังเหลี่ยมกำแพงของโรงเรียนจีนริดถลำไปเบื้องหน้าจนตัวโก่งด้วยการหยุดตัวเองอย่างกระทันหันถีบตัวได้ก้าวยาวๆเบนทิศหมายจะอ้อมไปทางท่าน้ำอันมีแสงตะเกียงเรือจ้างจอดคอยผู้โดยสารอยู่ริบหรี่เพียงสองก้าวที่เขากระโดดออกไปอย่างคนประสาทเสียเสียงชนิดนี้ก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงคล้ายอาการพ่นของแก๊สที่มีกำลังอัดโดยแรงดังกว่าเสียงปืนลมเพียงเล็กน้อยแสงแดงสว่างวบขึ้นในมุมมืดซ้ายมือเยื้องไปทางเบื้องหลังเขาเล็กน้อยพร้อมกันนั้นโหนกแก้มขวาของเขาก็เสียปราบราวกับถูกสะเก็ดไฟขาของเขาปัดกันเองแล้วร่างที่อยู่ในอาการถลายอยู่แล้วของฤทธีก็ขมำลงกับพื้นกลิ้งอย่างไม่เป็นท่าเข้าไปในโคนต้นโพจังหวะเดียวกันเสียงกำมะหนาดหูดับตับไหม้ก็ระเบิดสนั่นออกมาจากอุ้งมือของเขาถังยางแอสฟัลต์เปิดโปงโว่วงและผนังกำแพงโรงเรียนจีนกระจายเป็นสะเก็ดฝุ่นสีขาวฟุ้งตลบร่างในเงาสลัวที่เห็นว่าแวบอยู่นั้นเต้นผางออกมาพ้นมุมกำแพงแล้วหมุนคว้างลนโครมลงไปกลิ้งอยู่กับถังยางลาดถนนเก่าๆเขาเพ่นยังไม่คิดชีวิตจากที่เดิมสวนเข้าไปที่กำแพงโรงเรียนจีนเสียงปืนพิฆาตจากการหุ้มของกระบอกเก็บเสียงดังขึ้นอีกทียิบบางนัดเลยไปเบื้องหน้าบางนัดตามติดไล่มาทางเบื้องหลังสะเก็ดจากปูนที่โบกำแพงปลิวเข้าตาเขาข้างนึงมืดและแสบไปหมดแต่มันก็ไม่ถึงกับจะดับตะเกียงของเขาเสียเลยเห็นรางๆในวินาทีดับจิตนั้นอยู่ว่าเพชฌฆาตซึ่งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอีกสองคนไล่ล่าเข้ามาอย่างบ้าเลือดหลังแนบอยู่กับระดับราบของผนังกำแพงมือหนึ่งกุมในตาอันแสบพร่าไปด้วยฝุ่นจากปูนกระเทาะอีกมือหนึ่งสะบัดออกไปจุด357คำรามราบกับฟ้าผ่าสะท้อนกึกก้องไปทั่วท้องน้ำและบริเวณท่าเรือโกโรโกโสคนหนึ่งเท้าลอยจากพื้นทั้งที่วิ่งอยู่หงายหลังเอาหัวฟาดกับพื้นสะบัดกายกลิ้งไป 3-4 ทอดส่วนอีกคนหนึ่งกระโจนเข้าหาโคนโพอันเป็นกำบังเดิมของเขาสาดกระสุนในมือถี่ยิบมาอย่างเริ่มจะขวัญเสียเขาขมำหน้าเข้ามาหมอบอยู่ที่ถังยางแอสฟัลต์ฟังเสียงเม็ดตะกั่วเจาะถังเหนือศีรษะด้วยเลือดที่ฉีดพล่านมันร้อนระอุเท่ากับแมกนัมที่กำอยู่ในมือขณะนั้นประสาทหูของเขาหาได้สดับสับประสำเนียงแตกตื่นกลาหลใดๆไม่นอกจากเสียงปืนผู้บ้าเลือดและกระหายในกาล่าโดยที่เขาไม่มีโอกาสจะได้เข้าใจสาเหตุนอกจากจะต่อสู้ไปยังคนรักชีวิตทั่วไปทั้งหลายบัดนี้พละจากต้นโพวิ่งทะแยงคดเคี้ยวไปทางท่าเรือจ้างซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ฤทธิพละจากถังยางเดินล้มลุกคลานไปกับพื้นอันเป็นกองขยะสกปรกส่งกลิ่นตลบดวงตาข้างหนึ่งที่ขยายกว้างเต็มที่ของเขาส่งภาพของทีมเพชฌฆาตซึ่งเหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายภายหลังจาก2วินาทีแรกที่นอนวายปราณไปเสียก่อน2นักฆ่าผู้นั้นเพ่นลงไปยืนทรงตัวอยู่ในเรือจ้างลำหนึ่งตะเกียงไฟแก๊สจากเจ๊กขายมะม่วงดองริมท่าผู้ยืนตะลึงต่อเหตุการณ์กระจายความสว่างให้เห็นถนัดปืนในมือเบี่ยงศูนย์แวบพร้อมกับแผดเปรี้ยงเส้นแดงของประกายไฟแลบโบกเป็นทางในเงาสลัวไม่ทันจะสิ้นกังวานเสียงแสบแก้วหูของมันเป้าหมายสะเทือนเยือกขึ้นทั้งกายว่ำโครมลงไปกระแทกกับแคมเรือเอี่ยมจุนบรรทุกข้าวเทียมซึ่งจอดเอาผ้าใบคลุมตะคุ่มอยู่ดังสนั่นแล้วหล่นตูมลงไปในน้ำเรือจ้างที่ยืนอยู่พลิกคว่ำลงด้วยจังหวะนี้เสียงระเบิดของปืนดังเอ็ดอึงแซ่สนั่นมาจากบริเวณอันเป็นถ้ำของตูปักเสียงร้องเออะเกรียวกราวแล้วมีแสงไฟสว่างโร่ขึ้นมาผิดปกติมองดูเหมือนต้นเพลิงจะเกิดขึ้นไม่ต้องสงสัยในรังของตรงปักเสียนคังคกสหายเก่าแก่ของเขาคงจะเกิดการยิงเผาขนกันขึ้นแล้ว
ฤทธีหมุนตัวกลับวิ่งย้อนกลับเข้ามาในซอยแคบที่เขาโผล่ออกมาเมื่อครู่นี้แหกทะลวงเข้าหลังบ้านจีนเย็บหนังซึ่งกำลังแตกตื่นปิดประตูปึงปังอยู่ชนสรรพสิ่งของภายในบ้านของช่างรองเท้าหกกระจายทะลุพรวดออกมาด้านหน้าปะทะหาบถั่วปากเป็ดล้มคว่ำลงทั้งหาบท่ามกลางเสียงโวยวีดวาดราวกับเกิดกาลียุคแผ่นดินไหวเบื้องหลังเขาเปิดเปิงเข้าไปหลังร้านตัดผมอีกร้านหนึ่งวิ่งตะลุยฝ่าเสียงกรีดกราดแซ่สนั่นเหล่านั้นพริบตาเดียวก็ออกมาถึงถนนใหญ่เพนโครมก็ไปนั่งบนเบาะของสามล้อเครื่องคันหนึ่งซึ่งคร่อมอยู่บนอานทำหน้าเลือกลักอยู่ตบชาดเข้าที่ก้นของหนุ่มอีสานหน้าซื่อฮอจีไอ้น้องแก้วมันยิงกันราวกับประทัดตุ๊ดจีนขวัญหนีดีฟอร์มหมดแล้วประเดี๋ยวเราก็จะเจอลูกหลงเข้าให้เท่านั้นยะยะยิงกันที่ไหนครับสารถีไม่ไหวที่จะยื่นปากสั่นมาทางเขาสงสัยว่าจะหลังสันเจ้านี่ตอกนี่แล้ววะอย่าไปเสือกยุ่งกับมันธุระไม่ใช่เฮ้ยเลี้ยวซ้ายเข้าราชวงศ์รถในย่านนั้นเริ่มจะติดเพราะความโอลหม่านแตกตื่นสามล้อเลี้ยวไปตามคำสั่งของเขาพอถึงร้านอาหารบริเวณที่จอดรถยนต์อันมีคนจับกลุ่มวิจารณ์แซดเขาก็กระโดดลงร่อนใบละ20ไปที่เบาะแล้วจ้ามอ้าวเข้าไปในร้านอาหารปากสั่งออกไปส่งเดชส่วนตนเองปราดเข้าถึงโทรศัพท์หิ้วมามุมลับตาตอนหนึ่งหยุดถอนให้ใจเฮือกใหญ่จึงเริ่มหมุนอัตโนมัติโค้ด 2-3 ประโยคทำให้เขาได้พูดกับผู้ที่ต้องการจะพูดด้วยผมไปคอยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยวนี้ฉันยิงคนไว้3คนเชื่อว่าอีกสักครู่ตำรวจคงจะส่งไปไว้ที่นั่นสอบประวัติและก็หลักฐานจากคนเหล่านั้นด้วยอ้อคนหนึ่งตกน้ำไปแม่น้ำเจ้าพระยากำลังขึ้นและก็ไหลแรงมากแต่เข้าใจว่าตำรวจน้ำอาจจะควานพบได้หากจะลงมืองมกันโดยไม่ทิ้งเวลาให้ห่างกันขืนช้ากลัวจะออกปากอ้าวเฮ้ยนั่นเกิดอะไรขึ้นลิธีฉันจะอธิบายแกฟังโดยละเอียดเมื่อเราพบกันตีหนึ่งวันนี้ตามนัดขอให้รู้ไว้แต่เพียงว่าถ้าฉันไม่ยิงฉันก็ถูกยิงเหตุเกิดที่ไหนซอยริมน้ำทรงวาดบริเวณหลังศาลเจ้าที่ลงน้ำชาไม้หยกก็เกิดการยิงกันขึ้นเหมือนกันเวลาเดียวกันที่ฉันถูกตามยิงขณะนี้มองเห็นแสงไฟแล้วก็ควันสงสัยว่าจะเกิดไฟไหม้ด้วยแกจะมาดูที่นี่ก็ได้นั่นแกอยู่ที่ไหนในร้านอาหารราชวงศ์ห่างจากที่เกิดเหตุไม่มากแล้วหรอกอยู่ที่นี่ก็ยังมองเห็นแสงไฟขณะนี้กำลังชุลมุนรถของกองปราบ3ยอดผ่านถนนใหญ่ไปแล้ว2คันถนนในย่านนี้กำลังถูกปิดหนังรอบแรกเลิกด้วยสิแกปลอดภัยดีเหรอแล้วก็ออกมาพ้นบริเวณเกิดเหตุก่อนตำรวจไปถึงหรือเปล่าลูกในตาของฉันจะต้องทะลักหากมือของมันเที่ยงกว่านั้นอีกนิดเดียวปลอดภัยแต่ไม่สู้จะดีนักฉันเพ่นออกมาจากที่นั่นก่อนที่ตำรวจจะไปถึงดีละฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้อาจจะขอดีสารไปกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์แกควรจะรีบจัดการกับบาดแผลสิก่อนไม่จำเป็นไม่ถึงกับเลือดตกยางออกเพียงแต่หน้าของฉันไหม้ไปแถบหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะกระสุนนั้นถากคอยฉันอยู่ที่นั่นเสียใจเหลือเกินฉันมีธุระกำลังติดพันไม่มีเวลาพอที่จะพบแกก่อนเวลาได้หรอกแกมาที่นี่ด้วยตัวเองก็ดีแล้วล่ะจะได้บอกเขาให้งมอีกคนหนึ่งที่พลัดตกน้ำไปขึ้นมาด้วยไม่ควรจะให้สูญเสียคนหนึ่งหรือไปได้เอาตอนที่มันลอยแล้วเพราะรูปประพันธ์อาจจะคลาดเคลื่อนไปกันต้องการจะรู้ว่าทั้ง3คนนั้นเป็นใครมันดูลากเลือดไปเลยว่าให้หากินสิกันไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปให้เห็นแม้แต่หน้าตาของมันแต่ละคนเพราะวิ่งสตับแทบสุดขืนละเลียอยู่ก็มีหวังให้แกช่วยสวดบังสุกุลให้เท่านั้นนะคอยพบกันตามนัดวางหูโดยมีสันใจว่าสหายของเขาจะโวยวายละล่ำละลักมาจากสายเช่นไรเดินกลับมานั่งสงบสติอารมณ์ดื่มบัลลังก์ดีระงับประสาทอยู่เงียบๆหน้าร้านอาหารและบริเวณที่จอดรถอันหนาแน่นของนักนิยมกินกลางคืนขณะนี้ยิ่งสับสนพลุกพล่านและออแน่นไปด้วยไทยมงจีนมงเสียงไซเรนจากรถของหน่วยปราบปรามและรถดับเพลิงดังกวนครางอยู่ไม่ขาดระยะคนหนึ่งยืนอยู่กลางวงพูดหลายคนที่ตีวงล้อมเบิกตาตื่นฟังนั่นก็ยอมนี่ก็ยอมแซ่แซ่ไปหมดแต่ที่แน่นอนก็คือ10วงหรือ10กลุ่มข่าวที่ถ่ายทอดออกมาไม่มีวันตรงกันทุกคนล้วนแต่อยากจะเป็นผู้สันทัดกรณีและใกล้ชิดกับเหตุการณ์กันทั้งสิ้นแม้กระทั่ง3ล้อคนขับแท็กซี่จีนหาเร่และเด็กขายลอตเตอรี่กิจการทุกประเภทดูจะถูกเหตุการณ์ยับยั้งให้หยุดไว้ชั่วขณะแม้กระทั่งจีนขั้วเกาลัดบัดนี้ก็ยังไม่ยอมขั้วต่อไปกระโดดไปยืนอ้าปากค้างฟังไอ้ตีคนหนึ่งพ่นอยู่ชนิดน้ำไหลไฟดับเขาถอนให้ใจเบาๆยกมือทั้งสองขึ้นลูบเรือนผมและก้มหน้าสายตาอันส่อแววอิดโรยอ่อนระอา
จับอยู่ที่ประกายของบรันดีที่เต้นระยับอยู่ในแก้วสะเก็ดฝุ่นจากผนังกำแพงที่กระเทาะปลิวเข้าตาด้วยอำนาจของกระสุนของฝ่ายตรงข้ามบัดนี้ยังคงสร้างความระคายเคืองอยู่ไม่หายใช้ผ้าเช็ดหน้าเป่าด้วยปากกาของตนเองให้ความร้อนแล้วขยี้ที่เบ้าตาข้างหนึ่งนั่งซึมอยู่กับที่สมองทำงานอย่างหนักเพชรชฆาตกลุ่มนั้นเป็นใครรวมกลุ่มกันเข้ามาหมายฆ่าชีวิตเขาด้วยวัตถุประสงค์ใดลูตุงปักเจ้าเกลือเก่าผู้ไม่เคยซื่อกับใครผู้นั้นหรือมีประโยชน์อะไรบ้างที่มันจะหมายพิฆาตเขาในยามนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วตรงปากเคยฆ่าคนแต่ในด้านอุบายและเล่ห์กลประเภทหักหลังของมันไม่เคยปรากฏว่ามันจะฆ่าใครโดยตรงชนิดที่จัดนักเลงปืนเป็นหมวดหมู่ตามเป่ากันในแบบเผาขนดุเดือดเช่นนี้เหตุผลคัดง้างที่เหนือกว่าอะไรก็คือในระหว่างที่ภัยมืดคุกคามเขาอยู่ก็ปรากฏว่าในถ้ำของตรงปากมีการยิงกันขึ้นอย่างสนั่นเช่นกันมันหมายถึงว่ามีเพชฌฆาตอีกกลุ่มนึงทะลวงเข้าไปกวนตรงปักถึงรูของมันและที่เกิดดวลกันขึ้นอย่างเผาขนเช่นเดียวกับเขามันจะต้องเป็นคนคณะเดียวกับที่แยกเป็นสายเตรียมดักเขาอยู่เบื้องนอกซึ่งในยามฉุกละหกชนิดตัวใครตัวมันเช่นนี้เขาก็ยังไม่ทราบแน่ว่าเหตุการณ์ภายในถ้ำของตรงปักจะดำเนินไปในทำนองไหนเจ้าขังคกเท่าจะได้รับอันตรายเช่นไรบ้างหรือไม่จะอย่างไรก็ตามถ้าเขายังรอดพ้นเงื้อมมือมัจจุราชออกมาได้ก็ฉันไหนเล่าคนอย่างตรงปักซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าเขาจะยิ่งไม่ปลอดภัยไปเสียกว่าเขานี่เป็นความเชื่อมั่นที่เกิดแก่ฤทธีนฤบาลในการคำนวณเหตุซึ่งเขาไม่มีโอกาสจะเห็นได้ด้วยตาตนเองแวบหนึ่งเขาเฉลียวคิดถึงสาวในตาสีน้ำตาลผู้ลึกลับซึ่งได้พบก่อนหน้าตรงปักนั่นย่อมยากที่จะปลงใจเชื่ออีกถ้าหล่อนหมายชีวิตเขาก็ไม่มีการยากเย็นอะไรเลยหากหล่อนจะกระทำเสียในขณะที่เขาตกอยู่ในถิ่นของหล่อนแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรสำหรับหล่อนผู้นั้นเล่าในการเป็นหรือการตายของเขาไม่มีเลยถ้าเขายังอยู่ถ้าหล่อนยังเข้าใจว่าเขาเป็นคนหนึ่งประเภทลูกค้าซึ่งจะอำนวยผลประโยชน์ให้แก่หล่อนได้มีแต่เพียงหล่อนสมควรจะให้การช่วยเหลือเขาพลุ่งความคิดเตลิดต่อไปถึงกังกินไทแต่ก็มืดมนเหลือเกินเจ้ามีบุญยิ่งใหญ่ผู้นั้นไม่เคยประสบพบพานหรืออยู่ในร่องรอยของการเล็กกันมานานแล้วมันทำอะไรอยู่ในขณะนี้หรือเขาทำอะไรอยู่ในขณะนี้ต่างคนต่างไม่มีโอกาสที่จะรู้กันได้บุญวงจิตปลื้มหรือซาอิสนั่นละยากที่จะปลงใจได้อีกนั่นแหละหมอนั่นเพิ่งจะขึ้นมาจากใต้เพียงวันนี้และมันขาเคยได้รู้อะไรเกี่ยวกับเขาส่วนเขาก็เพิ่งจะได้ระแคะระคายจากมันหยกๆฉับพลันทันใดเขาก็อุทานออกมากับตนเองเบาๆไอ้สุไลมานคนคนเดียวที่จะเหลืออยู่ในเป้าหมายสำหรับเขาในเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นได้เพราะสิ่งแวดล้อมให้ความแน่ใจได้มากกว่าที่จะพุ่งความสงสัยไปทางด้านอื่นสุไลมานประจันหน้ากับเขาก่อนแล้วโดยบังเอิญขณะที่เขาก้าวขึ้นไปบนโรงแรมอันๆมันรู้จักเขาและเขาก็เข้าใจในสัญชาติของมันโดยปลุกโปร่งโดยรากฐานดั้งเดิมมาเจ้าเหี้ยร้ายจากทะเลชวาผู้นั้นไม่ใช่มิตรอาจจะเรียกได้ว่าศัตรูเลยทีเดียวในฐานะที่มันเป็นมือขวาของอิสกันคาซาจอมสลัดในยุคเดียวกันกับเขาสุไลมานเคยตามติดหมายชีวิตเขามานับครั้งไม่ถ้วนอาจจะโดยประกาศสั่งของผู้เป็นนายอาจจะโดยความเครียดแค้นพยาบาทโดยส่วนตัวจากพฤติการซึ่งเคยมีส่วนสัมพันธ์กันมาในระหว่างของชีวิตที่อุทิศอยู่ภายใต้ร่มธงหัวกะโหลกกระดูกไขว้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาเป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่สุไลมานเหมือนหนึ่งปล่อยลูกเสือลูกจระเข้เอาบุญแต่เจ้าลูกเสือลูกจระเข้ที่เขาปลดปล่อยไปย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะรำลึกถึงบุญคุณผู้ปลดปล่อยคงเพียงแต่เฝ้ารอคอยว่าวันเวลาใดที่ตนจะมีพลังเขี้ยวเล็บเติบใหญ่ขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาอีกในครั้งนั้นเขาไม่เคยสนใจกับเจ้าปลาแขยงที่เพียงฝึกตนให้มาเป็นฉลามเพราะย่อมคิดเสียว่ามันโตไม่ทันเขาหรือมิฉะนั้นสักวันหนึ่งก็จะต้องถูกปลาอื่นเขมือบเสียก่อนครั้นแล้วโดยไม่คาดฝันเลยเขาก็ได้พบมันอีกในบางกอกแห่งประเทศไทย
ทันทีที่เขาเริ่มตกลงใจที่จะอุทิศชีวิตอันไร้ค่าสำหรับตนเองให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนตายผู้เอ่ยปากขอร้องวิงวอนแก่เขาการถูกตามยิงเมื่อสักครู่นี้ไม่เหลือเป็นข้อสงสัยสำหรับเขาเลยหากจะมุ่งไปทางสุไลมานศัตรูเก่าแต่ถ้าจะเกิดปัญหาอยู่บ้างก็คือแผนการของมันรวดเร็วฉับพลันและเต็มไปด้วยความรัดกุมอะไรเช่นนั้นไม่ยากทว่าก็ไม่ง่ายนักสมมุติว่าภายหลังจากมันได้พบกับเขาที่โรงแรมนั้นแล้วก็แฝงกายรอคอยอยู่ในที่ลับตาแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเห็นแต่เห็นเขาเฝ้าอยู่จนกระทั่งขากลับออกมาแล้วก็เริ่มลงมือแกะรอยและวางแผนไว้เป็นระยะอาศัยจากการร่วมของบริวารในอานัตซึ่งมันจะต้องมีอยู่พร้อมสับอย่างไรก็ดีมันจะใช่สุไลมานหรือไม่ก็ตามสิ่งนั้นเตือนใจเขาอยู่อย่างประหลาดว่ามันจะมีผลเกี่ยวโยงอยู่ในระหว่างสาวในตาสีน้ำตาลและลูตรงปากอย่างแน่นอนส่วนจะเกี่ยวไปในทำนองไหนณบัดนี้มืดหากสุไลมานมานอนกลิ้งโคโลอยู่ด้วยในจำนวนเพชฌฆาต3คนที่กลายเป็นเหยื่อกระสุนของเขามันก็แน่ยิ่งกว่าแน่แต่ถ้าไม่มีสุไลมานอยู่ด้วยในจำนวนคนตายเหล่านั้นงานในด้านสมองและกำลังกายของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับกรณีนี้คมสรคุปสหายของเขาคงจะให้ความกระจ่างแก่เขาได้ภายหลังจากที่ได้ตรวจศพทั้ง3ตาของเขาเริ่มทุเลาอาการเคืองลงเหลือแต่ความแสบนิดๆแต่โหนกแก้มขวาซึ่งเมื่อแรกเป็นทางขาวเวอร์ขึ้นมาจนเฉียดสันจมูกบัดนี้กลายเป็นรอยเกรียมเห็นถนัดระบมและปวดแสบปวดร้อนจะอย่างไรก็ตามมันไม่เป็นผลให้ขมับของเขาเปิดโหว่เปิงไปหรือว่าลูกตาข้างขวาทะเลนออกมานอกเบ้าก็จัดว่าเทวดาคลุ้มตัวเขาขลังพอดูแล้วสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าขจัดความรู้สึกที่ได้รับอยู่นั้นให้หมดสิ้นไปราวกับปลิดทิ้งชำระเงินหย่อนยาระงับประสาทลงไปในลำคอเทน้ำตามสะบัดหัวบีบต้นคอแล้วก็ลุกขึ้นออกจากร้านโดยเร็วบทที่11ยังรอทุกท่านอยู่ด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับ